ควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่ศาลอาญาได้ออกไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็มีการซักถามสาเหตุต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะกระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือผู้สื่อข่าวนะครับไปเจอไปพบกันที่สำนักงานตำรวจชาติพรุ่งนี้เวลา 10:30 นะครับเพราะกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ขอพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเบื้องต้นก็ไม่ได้ให้การปฏิเสธนะครับวันผมดีกว่าครับท่านครับถ้าจับแพ้เนี่ยนะพวกผมไม่รู้จะยืนอยู่ที่ไหนนะครับในสังคมคดีอย่างนี้นะครับไม่มีการจับแพ้นะครับก็เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับพรุ่งนี้จะได้รายละเอียดทั้งหมด10:30ที่สำนักงานตำรวจชาตินะครับครับผมเบื้องต้นเขาก็รู้สึกสำนึกผิดนะครับท่านพอที่จะเปิดเผยแรงจูงใจของผู้ต้องหาได้ไหมครับพรุ่งนี้ดีกว่านะครับพรุ่งนี้ดีกว่านะครับก็ยืนยันยังไงพรุ่งนี้10:30ที่สำนักงานตำรวจชาติเพราะอีกหลายขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการครับเราได้หลักฐานสำคัญเช่นรถหรือว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุอย่างไรครับเราได้เกือบจะครบหมดแล้วครับก็บอกไปแล้วเกือบจะครบแล้วครับครับคือจากประสบการณ์ที่เราทำมารวมทั้งคดีต่างๆในอดีตจนคดีนี้นะครับเราเชื่อว่าทีมงานสืบสวนสอบสวนทั้งหน่วยร่วมปฏิบัติทั้งหมดเชื่อว่าไม่น่าจะผิดตัวครับคือผมเข้าใจคำถามผู้สื่อข่าวที่อยากจะได้นะครับก็ขอเป็นพรุ่งนี้10:30นะครับจะเอาตัวผู้ต้องหาไปด้วยเลยนะอะไรนะพรุ่งนี้จะเอาตัวผู้ต้องหาไปด้วยเลยก็คงจะเอาไปด้วยนะครับแต่ในข้อจำกัดถ้าเขาจะตอบหรือไม่ตอบก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทีมงานเราจะตอบให้หมดทุกคำถามจับยังมีกี่ข้อหาครับข้อหามีอะไรบ้างยังไม่ต้องไปแต่ก็อยู่ในกระบวนการที่เราจะต้องนั่นแต่คิดว่าปืนนั้นได้ 100% ไม่มีปัญหาครับนะครับผมก็พยายามจะพูดให้เซฟที่สุดนะครับแล้วก็พยายามขอร้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปใช้ความรุนแรงนะครับถึงแม้จะเราจะโกรธจะเกลียดอะไรก็แล้วแต่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วครับวันนี้ก็มีพี่น้องคดีที่มารอติดตามมากเลยครับจะถึงได้มาปรากฏตัวที่นี่ถ้าผมไม่ปรากฏตัวที่นี่กับพร้อมหน่วยร่วมปฏิบัติพร้อมท่านรองผบ.ท่านผู้ช่วยท่านผู้จัดการท่านชุดทำงานเนี่ยก็จะเป็นการสื่อไปอีกอย่างนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการตีความคือคนร้ายทำคนเดียวไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเบื้องต้นขนาดนี้นะครับจากที่การซักถามมาก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับแล้วเมื่อกี้ก็มาพูดคุยต่อขนาดนี้คนเดียวครับยาน้อมใจจูงใจขนาดนี้เราพูดเป้าไปที่ประเด็นอะไร3คนแล้วนะครับที่ถามมูลเหตุจูงใจผมก็ถามเข้าเหมือนกันครับอยากทราบเหมือนกันเขาบอกไหมครับเขาบอกแรงจูงใจครับผบ.เขาบอกเบื้องต้นนะครับแต่ผมก็บอกท่านไม่ได้เอาพรุ่งนี้ดีกว่าครับครับเขาให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่100%ให้ความร่วมมือ100%แล้วเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าเขาหนีไม่พ้นครับอย่างเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวพ่อที่เป็นตำรวจก็ยังเป็นความลับอยู่นะฮะนะครับอยากจะบอกเหมือนกันก็เดี๋ยวมอบให้ท่านรองสุวัฒน์ท่านชัยวัฒน์กับท่านสุชาติครับแล้วช่วงที่ไปจับคุณเขาเนี่ยเขามีการจะต่อสู้ไหมหรือว่ายอมรับหลักฐานทุกอย่างเขาไม่มีอาการต่อสู้ครับมีรายงานจากคนที่รู้จักเขาเคยพูดไปเปิดว่าอยากโดนที่สามัญอยากให้โดนจับแต่ทีที่จับคุณเขาพูดอย่างนั้นไหมครับก็ขอสงวนไว้ก่อนแล้วกันครับรู้ละเอียดจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไปเราไปตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับท่านคะอย่างคนร้ายเนี่ยคือกลุ่มคนเป้าหมายที่เราได้ติดตามตั้งแต่ต้นไหมคะถูกต้องแต่ตอนนั้นที่ยัง
ก็อยู่ในตะกร้าเราอยู่แล้วครับไปชายแดนจริงไหมครับหลักฐานที่มาตัวเขาเป็นกล่องเก็บเสียงใช่ไหมคะหลักฐานสำคัญมีหลายอย่างนะครับจับได้ที่ไหนใช่ไหมครับจับได้ที่ไหนครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ไปทำงานเดี๋ยวผมจะประชุมต่อขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สิบโมงครึ่งเจอที่ก็คงจะจบแล้วครับครับตอนนี้เข้าสู่กระบวนการอยากเข้าสู่การสอบสวนแล้วครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากการจับตัวผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนะคะหลังศาลออกหมายจับค่ะสำหรับเดี๋ยวดิฉันจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังสั้นๆ นะคะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แถลงยังไงบ้างนะคะเบื้องต้นนะคะเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะโดยมีอายุ39ปีแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะทีมกองปราบนะคะได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อมานะคะกระบวนการสอบสวนตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการสอบปากคำต่อไปแล้วก็จะมีการแถลงในเวลา 10:30 นของวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเบื้องต้นนะคะตอนนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคดีนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้บอกความชัดเจนหรือว่ารายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้แน่นอนว่ารายละเอียดจะบอกไปแน่นอนนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา 10:30 นค่ะ